นอกจากจะตั้งงบไม่ได้สัดส่วนกับความรุนแรงของปัญหาแล้วยังพบการสอดไส้งบไม่ตรงปกไม่ตรงแผนงบที่ควรจะบรรจุไว้กลับไม่มีงบที่ไม่ควรจะมีกลับมีเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านเราได้เข้าสู่วันสุดท้ายในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ในวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวในช่วงประมาณสักน่าจะไม่เกิน2ทุ่มคงจะต้องมีการลงมติซึ่งพรรคร่วมฝ่ายค้านเราก็ได้ประชุมหารือกันนะครับถึงความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ไม่ได้สะท้อนว่ารัฐบาลกำลังแก้ปัญหาสำคัญที่ประเทศกำลังเผชิญไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่ทางรัฐบาลพร่ำพูดหรือจะเป็นวิกฤตที่ทุกคนยอมรับว่าสังคมไทยกำลังเผชิญอยู่อย่างวิกฤตสิ่งแวดล้อม PM 2.5 หรือปัญหามลพิษที่รั่วไหลวิกฤตด้านการศึกษาวิกฤตเด็กเกิดน้อยวิกฤตสังคมผู้สูงวัยเป็นต้นรัฐบาลกลับจัดทำงบประมาณที่ไม่ได้แตกต่างไปจากการจัดทำงบประมาณของรัฐบาลที่ผ่านมาอย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากจะตั้งงบไม่ได้สัดส่วนกับความรุนแรงของปัญหาแล้วยังพบการสอดไส้งบไม่ตรงปกไม่ตรงแผนงบที่ควรจะบรรจุไว้กลับไม่มีงบที่ไม่ควรจะมีกลับมีการจัดทำงบประมาณครั้งนี้ยังมีปัญหาการจัดสรรงบไว้ไม่เพียงพอในรายการที่จำเป็นขณะเดียวกันกลับประมาณการรายได้เกินจริงมุ่งแต่จะใช้กลไกนอกงบประมาณโดยไม่คำนึงถึงภาระทางการคลังในอนาคตนอกจากนี้ตลอด3วันที่ผ่านมาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผู้แทนราษฎรของพรรคร่วมฝ่ายค้านได้อภิปรายวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามและให้ข้อเสนอแนะกับรัฐบาลมากมายแต่สิ่งที่คณะรัฐมนตรีชี้แจงหลายครั้งกลับเป็นคำตอบที่ไม่ตรงคำถามบางคำถามก็ไม่มีคำตอบจากรัฐมนตรีบางคำชี้แจงก็แสดงให้เห็นถึงการขาดวุฒิภาวะหรือแม้กระทั่งให้ข้อมูลที่บิดเบือนสุดท้ายก็เลือกตอบแต่คำถามที่ชงกันเองกินกันเองในพรรคเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นรัฐมนตรีบางกระทรวงไม่แม้แต่จะให้เกียรติเงินภาษีของพี่น้องประชาชนด้วยการลุกขึ้นมาชี้แจงให้คำตอบแก่สภาผู้แทนราษฎรเสียด้วยซ้ำด้วยเหตุดังกล่าวพรรคร่วมฝ่ายค้านจึงมีมติว่าจะลงมติไม่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ก็นี่เป็นมติร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้าน